ก็ดูชุดที่เธอใส่กับรถที่เธอขับดีขับวินเนี่ยนะให้จบปโทจริงปะวะจบพอโทภาษาอะไรมันเป็นยาแค่ขับวินฉันนึกออกแล้วว่าทำไมสาวสวยสาวที่จบปโทอย่างเธอถึงมีปัญญาแค่ขับวินเนี่ยสงสัยโดนหัวปลอกลอกจนหมดตัวใช่นี่ทำไมเธอพูดอย่างนี้อะมอสทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็เธอทิ้งฉันไปคบกับมันไงช่างเถอะกรรมใครกรรมมันเว้ยนี่ฉันก็เห็นผลกรรมของเธอแล้วต้องมาตกอับขับวินแบบนี้ขอให้เธอโชคดีกับการขับวินไปทั้งชาติเลยมอสตกอับยังไงก็ตกอับอย่างนั้นต้องวินกระจอกขอบใจแกมากนะเว้ยแก้วที่พามาสมัครที่นี่ส่งสมัครไปหลายที่ไม่มีใครรับเลยสมัยนี้มันหางานยากจริงไม่เป็นไรหรอกแกไม่ต้องขอบใจฉันมากหรอกฉันไม่ได้เป็นคนให้งานแกฉันแค่พาแกมาสมัครงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวแกก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์งานเองอยู่ดีทีเนี้ยมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของแกละโอเคยังไงก็ thank you เว้ยไม่เป็นไรให้ยังไงไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปเคลียร์งานต่อกันนะแกงานเยอะมากเลยอย่างทำไม่เสร็จเลยไว้เจอกันโอเคเจอกันบ๊ายบายโชคดีโชคดีเอาเว้ยมอสได้ทำงานในบริษัทใหญ่โตขนาดนี้แล้วต่อไปคนจะเรียกว่าไอ้มอสไม่ได้ต้องเรียกคุณมอสที่กูใส่เขินไปโอ้ยนี่ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยเกือบชนแล้วเห็นไหมแบบเนี้ยคือฉันขอโทษจริงๆค่ะคือว่าเดี๋ยวนะนี่ใช่ลินใช่ป่ะใช่ส่วนนายก็มอสใช่ฉันเองเฮ้ยเป็นไงเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานสบายดีป่ะฉันน่ะสบายดีแต่ดูเธอไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ป่ะทำไมอ่ะก็นี่ไงก็ดูชุดที่เธอใส่กับรถที่เธอขับดีขับวินเนี่ยนะให้จบปโทจริงป่ะวะจบพอโทภาษาอะไรมันเป็นยาแค่ขับวินคือว่าฉันนึกออกแล้วว่าทำไมสาวสวยสาวที่จบปโทอย่างเธอถึงมีปัญญาแค่ขับวินเนี่ยสงสัยโดนผัวปลอกลอกจนหมดตัวใช่นี่ทำไมเธอพูดอย่างนี้อะมอสทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็เธอทิ้งฉันไปคบกับมันไงที่ฉันทิ้งเธอไปอะก็เพราะว่าเธอเป็นเพราะเธอเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอเรื่องทั้งหมดอะเธอก็ทำตัวเองทั้งนั้นอะมอสเธอก็เลยทิ้งฉันไปคบกับนักเขียนไส้แห้งแบบนั้นเหรอแล้วเป็นไงอ่ะตัวนปอกลอกไปเท่าไหร่ถึงมีสภาพแบบนี้คือมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเธอเข้าใจเลยนะมอสแล้วเธอจะไปคิดได้ยังไงว่าฉันเข้าใจหรือรู้สึกอะไรฮะฉันไม่นึกนะว่าจะเจอเธอที่นี่อีกนี่เธอยังโกรธแค้นฉันเรื่องนั้นอยู่อีกหรอก็ใช่อ่ะดิใครมันจะไปลืมได้วะคบกันมาเป็นปีๆอ่ะเธอบอกเลิกฉันทั้งๆที่ฉันผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะแต่ฉันก็บอกเธอไปแล้วว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้ถ้าทำตัวเองทั้งนั้นน่ะมอสช่างเถอะกรรมใครกรรมมันเว้ยนี่ฉันก็เห็นผลกรรมของเธอแล้วต้องมาตกอับขับวินแบบนี้ขอให้เธอโชคดีกับการขับวินไปทั้งชาติเลยมอสตกอับยังไงก็ตกอับอย่างนั้นต้องวิ่งกระจอกนี่มอสที่โกรธแค้นฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
แก้วแก้วเอ้ามอสฉันมีสัมภาษณ์งานวันนี้เอ้าจริงเหรอนัดกี่โมงอะเที่ยงเที่ยงเฮ้ยเดี๋ยวนี่มัน10โมงเองไม่ใช่หรอจะรีบมาทำไมเนี่ยกลัวมาสายเลยมาก่อนอ๋อเออดีละเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเข้าไปนั่งรอข้างในก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวฉันเรียกเข้าไปห้องสัมภาษณ์เองได้โอเคไปไอ้แก้วนี่ห้องใครอ่ะไม่ใช่ฝ่ายบุคคลที่ต้องสัมภาษณ์หรอวะคือฝ่ายบุคคลของที่เนี่ยมีหน้าที่ในการจัดการแล้วก็ดูแลพนักงานแต่หน้าที่ในการสัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นหน้าที่ของประธานบริษัทฮะอะไรนะประธานบริษัทสัมภาษณ์เองเลยเหรอถูกต้องลินนี่มันอะไรกันน่ะงงอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะขอพูดง่ายๆแบบที่นายเคยได้ยินมาเลยละกันนะฉันคือประธานบริษัทนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อเธอเป็นแค่คนขับวินก็นายไม่ฟังที่ฉันพูดไม่ฟังที่ฉันอธิบายอ่ะแล้วนายจะรู้มั้ยล่ะอธิบายอธิบายเหรอคุณลินถ่ายแบบงานโฆษณาเสร็จแล้วเหรอคะอันนี้เป็นเอกสารของคนที่จะมาสมัครงานค่ะโอเคนี่แก้วนี่ฉันฝากเอาเซอร์วินไปคืนที่สตูดิโอด้วยสิได้ค่ะนะคะเฮ้ยจ้ะดีจังเลยนะคะที่สตูดิโอถ่ายแบบเนี่ยอยู่ใกล้บริษัทของเราพอดีนี่ฉันก็ไม่รู้นะว่าฉันเนี่ยไปตรงตามคาแรคเตอร์ของพี่พงษ์เขาตรงไหนเนี่ยคุณพงษ์เนี่ยก็คงอยากจะนำเสนอแฟนตัวเองหรือไม่ก็คงอยากจะดันแฟนตัวเองเข้าวงการบันเทิงก็ได้นะคะหน้าตาอย่างฉันเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างคุณหลินนี่แหละค่ะเหมาะกับการอยู่ในวงการบันเทิงที่สุดแล้วค่ะพอฉันไม่ได้บ้ายอไม่ต้องมาชมฉันเลยค่ะนี่เป็นเอกสารสมัครงานใช่ไหมใช่ค่ะดูก่อนได้เลยค่ะเฮ้ยนี่มันแฟนเก่าฉันนี่ฮะไอ้พงไอ้พงที่เป็นอย่าบอกนะว่าไอ้พงที่เป็นผัวแกแล้วเขียนบทที่ฉันคิดว่ามันปลอกลอกเธอตอนนี้มันเป็นผู้กำกับโฆษณาก็ใช่น่ะสิทีนี้เนี่ยก็จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้ตกอับไปขับวินแบบที่นายเข้าใจอ่ะคือว่ามันนายไม่ต้องว่าคือนายออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ยอมรับคนที่มีความคิดทอบดูถูกคนได้ทำงานในบริษัทฉันแน่โอ้ลินใจเย็นๆก่อนนะคือเรื่องเมื่อกี้กับเรื่องที่ผ่านมาฉันขอโทษฉันขอโทษจริงฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะออกไปลินรับคนเข้าทำงานเถอะขอโทษนะโอกาสของนายอ่ะมันหมดลงไปแล้วและถ้านายยังไม่ออกไปฉันจะเรียกรปภมาไล่นายออกไปเดี๋ยวนี้ลินออกไป